ครับเพื่อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ทีมทำกับพิเศษครับจะพาชมสารสะพานสารสิ่งยามเย็นฮะด่านท่าชัดชัยนะฮะพี่ชายเยนโนไทยพี่ชายผมมารับไปพังงานนี่มาเยี่ยมญาติฮะมาเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมญาติคุณพ่อเป็นคนวัดถ้ำบอกเดี๋ยวเราไปรีวิววัดถ้ำด้วยนะขึ้นไกลยังพี่ยังตอนนี้เราจะผ่านหาดทรายแก้วก่อนหาดทรายแก้วนะเพื่อนจากนี้ไปพังงา46กิโลสุราษฎร์222แล้วตอนนี้เราอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตกี่กิโลพี่ประมาณ10โลไม่ไกลฮะนี่ฮะเราเห็นทะเลแล้วระนองกระบี่พังงาไปเส้นนี้ได้เพื่อนดีมากนะครับการเดินหาดทรายแก้วช่วงหลังนี้จะโดนคลื่นซัดมีสึนามินี่เคยโดนสึนามิไหมเคยโดนสึนามินี่ขึ้นมาวันนี้เลยฮะสึนามิขึ้นมาวันนี้เลยครับผมโอ้โหนี่ฮะเห็นทะเลแล้วเห็นทะเลแล้วสนหายไปเยอะเลยโอ้โหแถวนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะมันจะไปอยู่กระตากกระลนนะพี่นะใช่แถวนี้นะฮะอันนี้เป็นปลายของเกาะเป็นด้านเหนือของเกาะภูเก็ตใช่ไหมใช่ใช่ต่อกับพังงานะครับอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเดินทางมาภูเก็ตเนี่ยไม่มีสะพานมีแต่เขาเรียกเรืออะไรแพยนต์แพขนานยนต์นะฮะสะพานสารสินเนี่ยเป็นชื่อของชื่อนามสกุลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพจน์สารสินนะฮะเป็นหนังด้วยนะสะพานรักสารสินนี่ฮะสมัยก่อนเนี่ยใครจะมาก็ต้องรับพี่ทันแพขนานยนต์ไหมไม่ทันเนาะไม่ทันใกล้แล้วฮะตอนนี้จะขึ้นนะจะขึ้นแล้วเดี๋ยวพาชมสะพานรักสารสินในวันพุธที่21ตุลาคม2563ครับนี่ฮะชมสะพานรักสารสินอันนี้ยังอยู่ภูเก็ตนะครับยังอยู่เขตภูเก็ตนะฮะเรากำลังจะมุ่งเข้าสู่จังหวัดพังงาแล้วตรงนี้จะเป็นสะพานเท้าศรีสุนทรนะชื่อมันนะแล้วเขาเปลี่ยนขาออกไงขาออกอ๋อนี่สารสินเกินเก่าไงนี่ดูวิวก่อนพี่ดูวิวก่อนวิวสวยงามมากนี่เขาเรียกว่าช่องพระนี่แหละฮะช่องพระแล้ววันนี้มีข่าวดีมีเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่พอดีเลยที่หาดบางขวัญตรงนี้แล้วพี่มาทำข่าวป่ะมีอันนี้คือสารสินเนี่ยนะอันนี้สะพานเก่าสะพานเก่าทำมันจะชมวิวแล้วอันนี้ชื่อใหม่นี่ชื่อเท้าศรีสุนทรอ๋อเหรอแล้วก็ขาเข้าชื่อเท้าเทพกษัตริย์เอาเลยผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยมันมี3สะพานแล้วเดี๋ยวนี้เอาเลยอ้าวเข้าสู่จังหวัดพังงาแล้วโอ้โหตรงนี้ก็จะได้บ้านท่านุ่นมะคุเทศถิ่นของจริงมะคุเทศถิ่นรู้มากเพราะเกิดนานอันนี้เขาขายอะไรกันพี่เนี่ยขายของฝากลาโอ้โหส่วนมากจะเป็นหญ้าหนัดหญ้าหนัดที่เป็นกองเขาเรียกหญ้าหนัดหญ้าหนัดคือบักขนัดสับปะรดฮะนี่ฮะก็จะเข้าสู่จังหวัดเขตพังงาที่อำเภออะไรโคกลอยโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งตะกั่วทุ่งสู่บ้านเกิดคุณย่าผมละฮะตะกั่วทุ่งวัดสุวรรณคูหาก็เพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับแล้วคอยติดตามรีวิวสนามกอล์ฟ2สนามมีอะไรนะพี่สนามกระทะทองในวันที่บ่ายวันที่23และอะไรทับละมุดด้วยใช่ไหมสนามราชนาวีทหารเรือทับละมุดคอยติดตามนะครับคอยติดตามช่อง YouTube ชิปทับพิเศษมารีวิวสนามกอล์ฟในจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับ